เขาเดินทางมาเพื่อที่จะมาลุ้นว่าลูกๆของเขาเนี่ยจะรับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่หลังจากที่ยื่นขอประกันตัวมาเนี่ยหลายรอบแล้วนะฮะซึ่งการยื่นในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งคุณไม้คุณเพนกวินคุณรุ้งคุณหมอลำแบงค์คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะฮะแล้วก็คุณไผ่ดาวดินรวมไปถึงคุณจัสตินไทยแลนด์ชูเกียรตินะฮะแล้วก็แอมมี่เดอะบอททอมบลูด้วยนะครับก็จะอยู่ในเครือข่ายทั้งหมดที่ทนายความนะฮะก็คือคุณกฤษดางเนี่ยเดินทางมาแล้วก็มาทำยื่นประกันตัวนะครับซึ่งอันนี้มีเหตุผลในการขอประกันตัวนะใช่ก็ไม่เท่ากันนะบางคนก็สิบบางคนก็9บางคนก็หลายทีอ่ะว่าง่ายพยายามยื่นมาตลอดแต่คราวนี้มีเหตุผลในการขอประกันตัวใหม่นะคือทนายจะยื่นต่อศาลว่าแกนำคณะราษฎรที่ถูกคุมขังได้ยื่นเงื่อนไขขอให้คือพูดง่ายว่าขอให้ศาลวางเงื่อนไขในประกันในการประกันตัวมาครับนะครับว่าต้องการศาลวางเงื่อนไขก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแค่หลักประกันที่เป็นตัวเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นเงื่อนไขว่าห้ามชุ่มนุ่มหรือห้ามพูดเรื่องอะไรบางเรื่องอะไรเงี้ยก็วางเงื่อนไขมาแล้วก็ลองดูว่าจะเอาไปคุยกับจำเลยอ๋อโอเคจะได้ชัดเจนคือพูดง่ายว่าทำให้มันชัดเจนซะแล้วก็จะได้รู้กันไปว่าจะได้รับประกันหรือไม่ได้ประกันทำนองนี้นะฮะครับทีนี้คุณจตุพรคือคุณทนายท่านทนายเนี่ยได้พูดถึงความเห็นของคุณจตุพรนะครับเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าอาจจะมีข่าวดีหรือแกนนำราษฎรจะรับสิทธิประกันตัวในวันที่6เมษายนนี้นะฮะคุณกฤษดางเนี่ยหรือซึ่งเป็นทนายก็บอกว่ามีคนพูดเช่นนี้หลายคนแต่ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแต่ต้นทำไปเนี่ยตามขั้นตอนก็คือขอยื่นประกันตัวระยะหลังเนี่ยผู้มีอำนาจรัฐระดมแจ้งข้อหา112กับแกนนำรวมไปถึงผู้ชุมนุมด้วยนะฮะหลังๆเนี่ยกระทั่งทนายความเนี่ยทำสถิติไม่ทันคดีไม่ทันและแม้แต่วันนี้เองเนี่ยหากศาลให้ประกันตัวแกนนำก็ไม่มีหลักประกันว่าจะมีการอายัดตัวในคดีอื่นอีกหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเมื่อวานใช่ไหมฮะที่ออกวันก่อนเนี่ยที่เขาให้ประกันตัวโตโต้แล้วก็ไปสุดท้ายแล้วก็ไปดำเนินคดีที่สน.ตรงไปต่างจังหวัดนะกาฬสินธุ์แม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็ทำยังไงได้อ่ะคือมันลำบากความก็บอกว่าก็ต้องสู้กันต่อไปนะฮะมันก็จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยประเด็นของการให้ประกันหรืออะไรก็แต่มันคลี่คลายประเด็นร้อนแรงหรือประเด็นที่อาจจะบานปลายในสังคมได้ถ้าตำรวจยังอายัดตัวเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะแทบจะเรียกได้ว่าสิ่งที่ศาลพยายามทำหรือว่าสังคมพยายามจะกดดันให้ศาลทำเนี่ยมันจะไร้ผลทันทีเพราะว่าตำรวจจะจับอายัดไปเรื่อยๆคือพูดง่ายๆมันเหมือนประกันแต่ก็ไม่เหมือนให้ประกันประกันคดีมันเข้าข่ายการกลั่นแกล้งแล้วมันเป็นการเอาคืนแล้วของตำรวจอ่ะตำรวจเนี่ยเป็นอลีกับม็อบไปแล้วอ่ะมันก็เป็นการแค้นจะว่าส่วนตัวหรือว่าก็ส่วนตัวก็ได้นะซึ่งส่วนองค์กรอ่ะซึ่งทนายความและภาคประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องตรงจุดนี้ได้เหรอฮะก็คุณปิยะบอกว่าก็มันเป็นความผิดอะฮะทุกครั้งแม้ว่าตำรวจจะไม่ดำเนินคดีในทันทีแต่ทุกกรณีที่กระทำผิดตำรวจดำเนินคดีทุกครั้งความผิดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะศาลก็เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำผิดเป็นอาจินและละเมิดกฎหมายในการประกันตัวออกมาแล้วพนักงานสอบสวนก็มีความจำเป็นต้องทำการอายัดตัวเพื่อสอบปากคำหรือดำเนินคดีในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบฉะนั้นในทุกคดีก็จะถูกอายัดตัวไปเรื่อยๆจากนั้นก็นำไปฝากขังซึ่งทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าการกระทำแบบนี้มันคือการกลั่นแกล้งเพราะสิทธิในการประกันตัวเขามีอยู่ครับถูกไหมฮะครับคือถ้ามีสิทธิในการประกันตัวต้องให้เขาประกันตัวแล้วคุณจะไปจับเขามาเพื่อคดีอื่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าแต่คุณจะอ้างว่าให้จบประกันตัวไปก่อนจะมีคดีในอนาคตอีกเพียบเลยกันให้มันอยู่ในคุกไปแล้วกันอย่างเงี้ยได้ด้วยเหรอคืออย่างโตโต้เนี่ยโดนขังไปกี่วันล่ะ10กว่าวัน20วันครับใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บคุณก็ให้ประกันตัวให้ประกันตัวปุ๊บโดนอายัดต่ออายัดต่อโดนฝากขังอีกฝากขังอาปาณีฝากขังไป2ผลัด24วันแล้วก็เอาออกไปอีกก็อายัดตัวต่อสรุปอยู่ในคุกตลอดชีวิตได้โดยไม่มีคำพิพากษาเลยนี่คือประเด็นของบ้านเมืองนี้ครับ